ให้ออกไปเจอแสงแดดตอนเช้านะคะมันจะทําให้ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้เราไม่เครียดการเจอแดดมันจะช่วยลด BMI ก็คือลดน้ำหนักอะจ้าทุกคนหุ่นเราจะลีนจะบางลงได้เนี่ยนะมันก็จะต้องมีในเรื่องของการปรับฮอร์โมนที่เราจะได้จากแสงแดดตัววิตามินดีเนี่ยนะหลักสำหรับร่างกายเราคือมันมาจาก สวัสดีนะคะวันนี้เราจะคุยกันเจ็ดนิสัยถ้าเราทำทุกๆเช้าแล้วมันจะช่วยในการลดน้ำหนักได้ข้อที่หนึ่งนะก็คือชั่งน้ำหนักตอนเช้ามาดูข้อที่สองดื่มน้ำเปล่า1-2แก้วนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะแล้วก็ทำให้การเผาผลาญของร่างกายเนี่ยมันเหมือนถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนเช้าใช่ไหมหมอก็จะแถมให้อีกนิดนึงอะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราอยาก จะสดชื่นขึ้นกว่านั้นอีกนะก็เอาเป็นน้ำเปล่าบีบมะนาวเล็กน้อยข้อที่3นี่ก็คือว่าเวลาปกติถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพดีเราไม่จะไปออกกําลังกายก่อนมื้อเช้านะจ๊ะก็คือแบบช่วงท้องว่างๆนั่นแหละ ยังไม่ต้องกินอะไรไปออกกาลังกายเลยก็คือการที่เราไปออกกําลังกายช่วงท้องว่างมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายแบบเบิรนพวกแฟตได้ดีคือต้องบอกก่อนนะว่าอุปนิสัยตอนเช้าเนี่ยมันก็มีผลต่อเนื่องจากของเมื่อวานทั้งวันด้วยนะทั้งเรื่องอาหารการกิกิจกรรมของเมื่อวานต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นเวลาเราทาจริงๆมันก็จะต้องทําแบบให้มันวนครบลูไม่ใช่แบบดูแค่ตอนเช้าแต่ว่าตอนช่วงเวลาอื่นเราไม่ได้แบบอยากกินอะไรก็กินไม่ได้ควบคุมในเรื่องของอาหารก็ไม่ใช่ใช่ไหมข้อที่สี่ เวลาที่เราออกกําลังกายมาเสร็จใช่ไหมแล้วพอมากินอาหารเช้ามื้อเช้าสําคัญในเรื่องของการลดน้ําหนักก็คือเราจะต้องกินอาหารมื้อเช้าเนี่ยนะที่เป็นอาหารไฮโปรตีน คือถ้าเทียบกับมื้ออื่นๆเนี่ยมื้อแรกของวันเนี่ยนะควรที่เราจะอัดโปรตีนเข้าไปในมื้อแรกเนี่ยให้ได้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องใช้พลังงานแล้วโปรตีนมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราอิ่มเรารู้สึกแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตเนี่ยก็เกิดจากการกินโปรตีนที่มันเพียงพอแล้วการที่ร่างกายเราจะมีคุ้มต้นานทานมีกล้ามเนือ้อพวกนี้มันก็คือการกินโปรตีนที่มากเพียงพอนะคะก็คือ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันสมมุติว่าหนัก6กกิโล นะพยานมือแรกนะคะก็ควรที่จะทานโปรตีนครึ่งหนึ่งเลย50%ไปเลยนะคะโปรตีนก็จะต้องเป็น30กรัมเป็นอะไรได้บ้างไข่หนึ่งฟองก็ได้อะ7กรัมโปรตีนก็รวมแล้วเป็น27กรัมเพราะฉะนั้นก,ก็คือถ้าเป็นมื้อเช้าหมูคิดหนึ่งไข่ฟองหนึ่งก็ถือว่าโอเคต่อมาข้อ5้าตื่นเช้ามาปุ๊บเราควรที่จะวางแผนการกินนะทุกเช้ามันจะช่วยทําให้เราอะไม่กินพวกขนมของหวานของว่างเยอะยกตัวอย่าง ไม่กินของว่างประชุมนะเราก็แทนเบรกด้วยชาเขียววิธีการกินที่ถูกต้องกาแฟหนึงแก้วเรามีถุงชาเขียวใช่ไหมเราหย่อนลงไปจับเวลา1นาทีแรกเอาออกเลยมันก็จะได้พวก ECGC พวกแอนตี้ออกซิแดนต์เรารู้สึกว่ามันก็ยังแับใช้ได้นี่ว่ายังมีสีน้ำตาลน,น้ำตาลอยเอาไปแช่ถ้วยแบ่งเพื่อนเข้าไปนาทีที่2ถสก็จะได้แทนนินนะคะ ก็จะท้องผูกเพราะงัการวางแผนเรื่องการกินสําคัญข้อที่6ให้ออกไปเจอแสงแดดตอนเช้านะคะมันจะทําให้ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้เราไม่เครียดการเจอแดดมันจะช่วยลด BMI ก็คือพรต้งหนักะจ้าทุกคนหุ่นเราจะลีนจะบางลงได้เนี่ยนะมันก็จะต้องมีในเรื่องของการปรับฮอร์โมนที่เราจะได้จากแสงแดดตัววิตามินดีเนี่ยนะหลัก สำหรับร่างกายเราคือมันมาจาก U V มันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตวิตามินดีใต้ผิวหนังเรามันจะมีคอเลสเตอรอลอยู่นะคะพอเจอ U V ปุ๊บมันจะสร้างเป็นวิตามินดีซึ่งมันจะเปลี่ยนไปในรูปของแอคทีฟฟอร์มต้องผ่านอวัยวะคือตับกับไตแล้วถึงมาเป็นแอคทีฟฟอร์มที่แบบออกฤทธิ์ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายเรามีวิตามินดีที่เพียงพออยู่ในระดับที่ไม่ต่ากว่า40นาโนกรัมอะมันก็จะช่วยทําให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นกระดูกก็จะแข็งแรง และวิตามิน D3 เวลาที่เรามีเพียงพอมันเป็นวิตามินหลักที่ช่วยในเรื่องของลดภาวะอินซูลินรเรสติสแตนหรือภาวะดือ้ออินซูลินนั่นก็คือทำให้เราผอมลองข้อสุดท้ายเลยก็คือข้อที่7จหลายคนก็จะดื่มกาแฟตอนเช้าใช่ไหมให้เป็นกาแฟดำไม่นมน้ำตาลแล้วก็ดื่มได้แค่หนึ่งแก้วต่อวันนะจ๊ะจริงๆมีอีกอันหนึ่ง อยาจะให้ฝึกเลยนะจริงๆเป็นข้อ8ทุกเช้าฝึกสติทุกเช้าไม่ถึงกับแบบนั่งสมาธิอะเพราะก็สรุปว่าทั้ง8ข้อนะแต่เอาไปฝึกเริ่มจากพรุ่งนี้เลยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ